วันที่7มิถุนายนเนี่ยขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษที่คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับในหัวข้อการกำหนดอนาคตตนเอง self determination กับสันติภาพปัตตานีและมีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นในประเด็นคุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายครับเราต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับคือการจัดเสวนาวันนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวน้องๆกลุ่มนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้นมาคือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่นะครับถ้ามีองค์กรไหนที่จัดตั้งใหม่ๆเขาจะเชิญพรรคการเมืองเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติให้แต่เรื่องเกี่ยวกับการจัดทำประชามติการแบ่งแยกดินแดน right to self determination เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพอเขาเปิดตัวพรรคการเมืองก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าอนาคตปาตานีเป็นยังไงปาตานีนะไม่ใช่ปัตตานีปาตานีคือดินแดน3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสบวก4อำเภอของจังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่าอนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรการสร้างสันติภาพเป็นอย่างไรอยากให้นักการเมืองแต่ละพรรควันนั้นมี2พรรคก็คือพรรคเป็นธรรมแล้วก็พรรคประชาชาติเข้าร่วมเราก็ไปพูดในเรื่องเกี่ยวกับโอเคต่อไปอนาคตการสร้างสันติภาพจะเป็นถึงเวลาช่วงหนึ่งน้องก็เลยออกมาบอกว่าขอมีแถลงการจุดยืนของพวกเราก็จะบอกน้องก็มาบอกเรื่องแถลงการว่าต่อไปในอนาคตเรื่อง right to self determination คือ RSD ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมีการจัดทำประชามติต่างๆนานาของเขาอันนั้นคือกิจกรรมของพวกเขาแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าพรรคการเมืองที่เข้าร่วมเห็นด้วยและสนับสนุนพรรคการเมืองที่เข้าโดนเชิญเข้าไปแล้วเข้าร่วมเนี่ยไปเพื่อที่เป็นสักขีพยานในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรนักศึกษาเท่านั้นแต่นี่คือพอดาจับรวมกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่าพรรคการเมืองเข้าไปสนับสนุนข้างเบื้องหลังเขาเรียกขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะคะเป็นการรวมกันของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้ในพื้นที่สามจังหวัดมีองค์กรนักศึกษาที่ว่าเปอร์มาสแต่เปอร์มาสอ่ะคือว่ายกยุติบทบาทไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าในกรุงเทพก็คือสภานักศึกษาในระแห่งประเทศไทยหรือเขาจะมีสมาพันธ์นักศึกษามุสลิมในประเทศไทยก็มีในกรุงเทพเป็นองค์กรร่วมองค์กรใหญ่ๆแต่ก่อนก็คือมีเปอร์มาสที่จะรวบรวมเอาองค์การนักศึกษาในมหาลัยในพื้นที่แบบเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วก็ยุติบทบาทไปแต่น้องๆซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่อย่างเช่นน้องที่เป็นสมาชิกในขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขาก็อยู่ปี3ปี4เขาก็มองเขาอยากจะมีองค์กรที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมเรื่องของการสร้างสันติภาพในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็เลยตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาซึ่งเขาจริงๆเขาคิดตั้งกันมาปีกว่าแล้วก็จนมีการประชุมสมาชิกในวันที่7เป็นแค่การจัดกิจกรรมในการเปิดตัวซึ่งไปขอใช้สถานที่ที่คณะรัฐศาสตร์มอเป็นการขออนุญาตในการจัดกิจกรรมปกติแล้วน้องเขาบอกว่าการเชิญพรรคการเมืองก็มาเหมือนมาร่วมในวงพูดคุยวงเสวนาในงานเปิดตัวเท่านั้นแต่หลังจากเขาทำแถลงการเขาก็มีการทำกิจกรรมไอ้ที่เราเห็นใบที่สอบถามที่เรียกกันว่าประชามติแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่านะมันเป็นแค่ใบที่เขาเขียนเพื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะให้มีการจัดทำประชามติสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเอกราชปาตานีโอเคคำนี้แหละมันเลยถูกหยิบโยงขึ้นว่าไอ้ใบนั้นคือเป็นการถามเลยในวันนั้นเลยว่าเราจะแบ่งแยกกันไหมเนี่ยใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่เข้าใจประโยคภาษาไทยไหมคะเข้าใจครับเข้าใจครับอ่านให้ไปถามอีกทีเออใช่เนี่ยน้องเขาก็อธิบายพี่อย่างนี้แล้วพี่ก็อ่านภาษาไทยในใบนั้นก็เหมือนกันนะมันก็คือการถามความเห็นแล้วมันก็เพียงไม่กี่คนเพื่อจะไปถามอีกทีเพราะว่าในงานนั้นอ่ะมันไม่ได้โหมีประชาชนเป็นหมื่นคนพันคนแสนคนหรือประชาชนใน3จังหวัดมาลงคะแนนอยู่ในกล่องคูหาและจัดทำประชามติกันจริงๆไม่ใช่กระบวนการธรรมติมันต้องมีพรบออกประชาเสียงประชามติที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีต้องออกเป็นกฎหมายแล้วถึงจะจัดทำประชามติเหมือนการเลือกตั้งดังนั้นมันอันนั้นไม่ใช่การจัดทำประชามติค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ชี้แจงแทนนักศึกษานะคะแต่ว่าไปสัมภาษณ์มาไปสืบหาข้อเท็จจริงนั่นแหละคือหน้าที่ของนักข่าวไม่ว่าจะด้วยกระบวนการที่ทำหรือไม่ว่าจะด้วยคำพูดที่ถูกเขียนยังไงก็อ่านว่าเป็นการทำประชามติไม่ได้ไม่ใช่เลยไม่ได้วันนั้นไม่มีการจัดทำประชามติมันแค่เป็นเพ่ใบสอบถาม